สวัสดีค่ะหนูเล็กนะคะวันนี้หนูเล็กจะมานำเทคนิควิธีการเพาะน้อยหนานะคะให้มีอัตราการงอกสูงนะคะหนูมีวิธีขั้นตอนการทำยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะมีครีมอันนึงค่ะเรียกเล็กน้อยหนานะคะขั้นตอนคือเราจะใช้ครีมหนีบตรงขั้วเนี่ยค่ะหนีบนิดนึงนะคะหนีบพอให้เปลือกแตกออกแล้วก็แช่น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นเตรียมไว้ค่ะแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้ประมาณ 7-10 นาทีใช้ครีมหนีบบีบนิดนึงค่ะบีบให้เปลือกแตกออกนิดนึงค่ะเพื่อให้น้ำซึมเข้าไปได้ง่ายนะคะถ้าตัวไหนเสียหายเยอะก็ไม่ใช้นะคะไม่ได้ไม่เสียค่ะก็แช่ทิ้งไว้ประมาณ 7-10 นาทีขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมดินเพาะนะคะคือดินเพาะนี่คือหนูเล็กใช้อัตราดิน1ส่วนแล้วก็ขุยมะพร้าว1ส่วนแล้วก็แกบดำ1ส่วนนะคะก็สมให้เข้ากันนะคะบางคนอาจจะสงสัยว่าอ่ะทำไมไม่เตรียมดินเพาะไว้เลยทำไมต้องมาผสมตอนนี้เสียเวลาถ้าคนที่ทำคลิปลง YouTube จะเข้าใจนะคะอ
ช่องของหนูเล็กก็ชื่อช่องว่าช่องแซมไซด์ Channel นะคะก็เป็นช่องน้องใหม่ค่ะก็เพิ่งทำคลิปลงได้ประมาณ3คลิปก็ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้หนูเล็กด้วยนะคะก็ไม่เน้นนะคะว่าจะเป็นคลิปอะไรก็คือมีอะไรก็ทำไปนะคะมีอะไรกินก็กินมีอะไรทำก็ทำปกติวันธรรมดาก็หนูเล็กก็จะเข้าสวนนะคะเป็นเกษตรกรอยู่กับสวนกับไร่นาแต่พอดีช่วงนี้วันนี้พายุเข้าอะค่ะพายุโนอึนก็เข้าตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายจนวันนี้ก็ยังตกไปปล่อยลินทั้งวันนะคะผสมเข้ากันนะคะแล้วก็ก็หนูได้จะเพาะประมาณถุงนึงประมาณ3เม็ด4เม็ดนะคะคือเดี๋ยวพอไว้ตัวไหนก็ค่อยแยกถุงนะคะก็คือไม่มีเวลาไม่มีเวลาเปิดถุงเดือน2เดือนค่อยแยกถุงจิตถึงนะคะการเล็ดหนาๆที่เราแช่น้ำอุ่นไว้นะคะวางไปเลยค่ะ3เม็ดถึงว่า3เม็ด4เม็ดดีกว่ามันจะไม่พอเดี๋ยวไว้ให้พองอกแล้วโตสักหน่อยก็ค่อยแยกถุงค่ะแยกลงถุงคือก่อนหนูเล็กจะมาทำคลิปนี่คือหนูเล็กลองเพาะแล้วค่ะประมาณอาทิตย์กว่าๆ ก็งอกแล้วค่ะOkay.
มาเสร็จแล้วเราก็เอาดินกบหน้านิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะค่ะคืออาจจะตะกุกตะกักนิดนึงนะคะเพราะหนูเรียกตั้งกล้องถ่ายนะคะทำคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้ไม่มีใครว่างลดน้ำนะคะลดน้ำให้ชุ่มนะคะก็หนูเรียกก็จะพาไปดูตัวที่หนูเรียกพ่อไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือนี่ค่ะก็คืออันนี้ประมาณน่าจะครึ่งเดือนอันนี้เป็นน้อยหนาข้างนะคะพวกนี้เป็นน้อยหนาข้างหมดเลยแล้วก็เนี่ยอันนี้ก็คือไม่มีเวลากอกถุงเดี๋ยวไว้อีกประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะแยกลงถุงเพาะแล้วค่ะอันนี้เป็นน้อยหนาอันนี้หนังบ้านนะคะที่สวนตัวนี้เป็นน้อยหนาข้างซื้อเมล็ดมาค่ะท้ายนี้ต้องขอบคุณสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ